เปิดรับสมัครสมาชิกช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยดังนั้นถ้าใครสนใจและอยากจะสนับสนุนสร้างเครดิตให้กับผมก็สามารถสมัครได้โดยกดปุ่มข้างล่างนี้ครับสมัครจะร่วมในการเป็นสมาชิกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณปลิวศรีเงินมานำเสนอครับวันนี้เป็นบทความประจำวันพุธที่16ตุลาคม2567 21ตุลาประชาไทยโพสต์วันนี้ผมบอสเปลวมาแจกการ์ดครับวันจันทร์ที่21ตุลาคมนี้ปีที่28ขึ้นปีที่29ไทยโพสต์ตำรับเจ้าคุณปู่ของแท้ขอเชิญทุกท่านทั้งที่ชอบทั้งที่ชังเชิญมามองหน้าจ้องตากันให้ชัดๆในวันครบรอบ28ขวบที่สำนักงานไทยโพสต์ให้ชื่นใจกันหน่อยเชิญให้มาแต่เช้าได้เลยไม่ต้องกินข้าวก่อนมาให้หนักท้องกระเช้าดอกไม้ถ้าจะเอามาขอเปลี่ยนเป็นของกินได้จะได้นำไปแจกจ่ายต่อมาหากาแฟอาหารเช้าซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างเพราะไม่ได้จัดหาเพียงแต่ใช้หลักสถิติที่ผ่านมา27ปีว่าพอถึงเวลามากท่านมากเจ้าจำไม่หมดว่าใครต่อใครขนข้าวปลาขนุกขนมน้ำท่ามาเรียงแผงเหมือนตลาดท้ายวังครั้งอดีตให้เลือกชิมจนคนกินท้อไปเองอิ่มแล้วเดินเขย่าท้องไปจองทุเรียนจากต้นที่ผมปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วกอดก็ได้อีกสัก 4-5 ปีคนขายกิ่งตอนบอกว่าถ้าไม่ตายน่าจะได้กินลูกผมคนปลูกไม่ตายหรือต้นทุเรียนที่ตอนกิ่งไม่ตายก็ไม่แน่ใจนะคนขายพูดกำกวมหน้าสักกลวบจริงๆแต่รับประทานกันครับลองปลูกประชิดติดชายคลองเมืองนนท์สักขณะนี้ถ้าใครว่าต้นของผมไม่ใช่ทุเรียนนนท์แท้รับรองมีเครื่องแค่มีคลองบางเขนผ่ากลางฝั่งขนนนนท์ฝั่งคณีพระนครนั่นเองพอสัก5โมงเช้ากว่าผมก็ว่าสับพาหารเพื่อบริการมื้อเที่ยงน่าจะลำเลียงมาให้ท่านเลือกชิมตามชอบแล้วล่ะที่ผมบอสเปลวเชิญทุกท่านมาก็ด้วยเจตนานี้เชิญมาดูว่าไทยโพสต์หนุ่มวัย29ปีหล่อเหลาขึ้นหรือเหลาเย่เท่านั้นแหละไม่มีการเชิญชวนร่วมลงทุนไม่มีการหว่านล้อมให้เอาสินค้าไปขายไม่มีการเชิญหวังชะเง้อรอกระเช้าเลี้ยงชีวิตเพียงเชิญทุกท่านมากินอาหารให้สนุกสนานบันเทิงท้องมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อบ่ายเรื่อยไปถึงเย็นค่ำด้วยกันตามสบายไม่มีพิธีรีตองใดๆทั้งสิ้นมาก็ตัวใครตัวมันทุกท่านล้วนเป็นหุ้นส่วนชีวิตไทยโพสต์ด้วยกันทุกคนดังนั้นเมื่อทุกท่านมาถึงก็ตามถนัดตามสบายเจอหน้าก็ทักทายกันไม่อยากเจอก็หาอะไรทานนั่งคุยนั่งเล่นชิวๆเพราะงานนี้เป็นงานของทุกท่านอยากหลับตอนไหนก็ตามสบายอีกเหมือนกันถ้าไม่มีท่านทั้งหลายก็ไม่มีไทยโพสต์วันนี้ขอทุกท่านจงระลึกถึงความจริงตรงนี้อ้อเกือบลืมบอกมาไทยโพสต์ถ้าไม่ได้สบู่มาดามเฮงติดมือกลับไปเหมือนไม่ได้มาฉะนั้นปีนี้ก็เช่นกันท่านมาก่อนกลับถามหามาดามเฮงคู่บุญคู่บารมีซึ่งกันและกันติดมือกลับไปบ้านด้วยแต่ปีนี้ทั้งปียังไม่ได้เจอหน้ากล่าววาจาขอบคุณคุณวรรณชัยเสี่ยขาวเจ้าของผลิตภัณฑ์มาดามเฮงเขาเลยนี่ผมก็คุยฉุยล่วงหน้าไปงั้นยังไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้คุณวรรณชัยจะให้พนักงานมาตั้งบูธแจกเป็นตัวอย่างหรือเปล่าผมมันคนเคยได้ก็เลยเคยตัวเป็นนิสัยแต่ถ้าเจอคุณวรรณชัยจะได้บอกว่าเซรั่มมาดามเฮงเฮงดรอปอาจินโลชั่นโลชั่นใสสูตรต้นตำรับมาดามเฮงเจ๋งจริงผิวหน้าผมกล้วยตากร้อยแดดก็ประมาณนั้นแถมแพ้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาคือประเภทออยต่างๆทาแล้วเป็นต้องขึ้นเม็ดผื่นคันแต่โลชั่นใสมาดามเฮงถูกกันดีใช้ไปใช้มาก่อนคนเรียกคุณลุงบ้างคุณปู่บ้าง
ตามประมาณการผิวหน้าเพราะเหี่ยวย่นตามวัยแล้วยังแห้งเป็นขุยหลังจากอาบน้ำแล้วใช้เซรั่มมาดามเฮงผิวที่แห้งเป็นขุยค่อยดูเหมือนไม้ที่ได้น้ำมันชโลมที่สำคัญคือก่อนๆเคยซื้อเซรั่มของฝรั่งขวดละหลายพันมาใช้มันก็งันๆลองใช้เซรั่มมาดามเฮงที่เขาแถมเป็นตัวอย่างไปกับสบู่มาดามเฮงบางรุ่นดูจะด้วยผิวไทยถูกกับของไทยหรืออย่างไรก็ไม่ทราบสำหรับผมอยากหน้าเล้งน้ำค่อยๆเป็นหน้ามีน้ำขึ้นนี่คนเขาทักไม่ใช่เพราะผมหลงน้ำหน้าตัวเองก็ด้วยเซรั่มมาดามเฮงขวดละระดับร้อยกว่าบาทเท่านั้นไม่ใช่มาเป็นพรีเซนเตอร์เซรั่มมาดามเฮงโฆษณาชวนเชื่อนะหากเนี่ยผมบอสเปลวใช้เองและกำลังไปขอเสี่ยขาวมาใช้ต่อไปเรื่อยๆเพราะของเขาดีจริงสำหรับผมแต่สำหรับคนอื่นอยู่ที่ผิวใครผิวมันต้องลองใช้กันดูบอกได้อย่างเดียวเราไม่จำเป็นต้องใช้ของนอกขวดละค่อนหมื่นหรือกว่าหมื่นโดยที่ของไทยเราเองขวดละไม่กี่ร้อยแต่ได้ผลจริงจากที่ผมทดลองมาแล้วผิวคนไม่เหมือนกันยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นผิวจะแพ้ง่ายขึ้นก่อนอายุ50ยาหม่องที่ว่าแรงๆผมทาแบบชโลมเลยนะทั้งจมูกทั้งนวดขมับนวดคิ้วให้มันหายใจโล่งหายมึนหัวก็ไม่เห็นเป็นไรไม่แพ้ใดๆทั้งสิ้นพอแก่ตัวยาหม่องน้ำมันเหลืองครีมทาแก้ปวดเมื่อยประเภทร้อนๆกระทั่งพลาสเตอร์ปิดแผลผิวหนังคนแก่แพ้หมดทาพวกนี้ทีไรได้เรื่องทีนั้นพื้นคันเป็นเดือนๆถึงจะหายประเภทเบบี้ออยล์เคยอาบน้ำแล้วใช้ลูบตัวก็ใช้ไม่ได้ใช้แล้วพื้นคันทันทีแต่มาดามเฮงดรอปอาจินโลชั่นโลชั่นใสสูตรต้นตำรับมาดามเฮงกลับถูกกับผิวคนสูงอายุอย่างผมกลายเป็นคนของต้องใช้ประจำวันไปเลยอ้าวไหนๆคุยเรื่องครบรอบวันเกิดไทยโพสต์แล้วก็คุยเสียให้สมราคาคุยไปเลยเดี๋ยวนี้ไทยโพสต์เขาพัฒนาแล้วนะนอกจากหนังสือพิมพ์อ่านได้ใช้รองเข่งก็ดีไม่ฟรีฉบับละ15บาทแต่ถึงมีสตางค์เป็นถังเป็นกระสอบก็ใช่ว่าจะหาซื้อได้จะอ่านไทยโพสต์ต้องใช้เส้นครับต้องบอกรับกับเอเย่นตามแผงขายหนังสือพิมพ์ทั่วไปไม่งั้นเขาไม่สั่งไปขายเพราะไทยโพสต์ไม่ใช่หนังสือพิมพ์คอตลาดผมก็เลยยิงพิมพ์ส่งเฉพาะรายที่สั่งไปขายลูกค้าตามสั่งเท่านั้นไม่ว่าในกรุงเทพและตามต่างจังหวัดทั่วประเทศปริมาณไม่ใช่ตัวบอกคุณภาพแต่คุณภาพเป็นตัวค้ำยันสังคมปริมาณเหมือนเหล้าดื่มทั้งขวดไม่เมาดื่มแก้วเดียวกลับเมาหัวทิ่มนั่นไม่ใช่เพราะปริมาณเมาไม่เมามันอยู่ที่จำนวนดีกรีในแอลกอฮอล์ที่ดื่มต่างหากหรืออย่างสังคมประชาธิปไตยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉลี่ยจะสะท้อนปริมาณมากกว่าคุณภาพไม่จำเป็นต้องให้ผมยกตัวอย่างนะว่าเช่นรัฐบาลไหนหนังสือพิมพ์ทั่วโลกในท้ายศตวรรษที่20เหมือนกันหมดกลายเป็นสื่อบ่งบอกวรรณะและทัศนคติทางสังคมทั้งคนทำและคนอ่านไปแล้วในเมื่อคนอ่านเลือกซื้อยี่ห้อที่เสนอข่าวตรงจริตคนผลิตอยากขายได้เยอะๆก็ต้องทำคอนเทนต์สนองตอบในเมื่อคนอ่านซื้ออ่านตามจริตผมคนผลิตก็เลยเอามั่งผลิตตามจริตผมเองซึ่งเป็นคนทำข่าวสัตว์ในป่าไม่ลงแต่ลงข่าวสิงสาราสัตว์ตามสภาดาราวันนี้ใครได้ใครใครเลือกใครก็ไม่เอามาพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งยิ่งใกล้วันหวยออกสำนักไหนต้นไม้ป่าไหนเท่าทูบในกระถางเจ้าพ่อเจ้าแม่ไหนและน้ำมนต์หยุดเป็นเลขอะไรก็ไม่สันนำมาสนองไทยโพสต์เลยชักแงกๆคนคอเดียวกันบ่นอู้ว่าหาซื้อทองง่ายกว่าหาซื้อไทยโพสต์ตามแผงก็แง่ล่ะทองทางสมองคิดจะหาได้ง่ายกว่าทองแรงงานถลุงได้อย่างไรจริงไหมเพราะอย่างนั้นหวานซื่นมีผู้อ่านที่นครพนมโทรมาให้ผมเก็บไทยโพสต์บางฉบับไว้ให้เขาบินมากรุงเทพจะมารับที่ไทยโพสต์ถามว่าทำไมไม่ไปซื้อที่ร้านหนังสือพิมพ์ล่ะเขาบอกที่นครพนม
ไม่มีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ขายถามคนขายเขาบอกว่าไทยโพสต์เจ๊งไปนานแล้วเขาก็ยืนยันกับคนขายว่าไม่เจ๊งยังอ่านในเว็บอยู่เลยผมก็เลยอธิบายให้เขาฟังท่านผู้นั้นจึงเข้าใจธุรกิจสื่อที่ถูกสังคมปริมาณควบคุมและเป็นผู้กำหนดคุณภาพสื่อปัจจุบันไปแล้วฉะนั้นจึงขอบอกตรงนี้อีกนิดว่าไทยโพสต์ยังอยู่ดีมีเฮงกำลังตะกายขึ้นปีที่29วันจันทร์ที่21ตุลานี้แล้วนอกจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็นรากแก้วแล้ววันนี้ยังแตกกิ่งก้านและรากฝอยเป็นโทรทัศน์ออนไลน์เว็บไซต์ไทยโพสต์ YouTube และ X ดูฟรีอ่านฟรีกันได้ตลอด24ชั่วโมงนอกเหนือจากตัวหนังสือพิมพ์สรุปจันทร์ที่21ตุลาท่านไม่รู้จะไปไหนก็นั่งรถหรือขับรถหรือจะเดินมาก็ได้ตั้งแต่เช้าเลยมาตามถนนประชาชื่นเลาะเลียบคลองประปามาเรื่อยๆจนถึงซอย46ประชาชื่นถ้ามาจาก4แยกพงเพชรข้ามสะพานมนิษฐ์จะเจอไฟแดงเลยมาอีกนิดจะมีไฟเหลืองกระพริบเพราะทางซ้ายมือเป็นโรงเรียนเพชรรัตน์ซอย46ประชาชื่นจะอยู่ด้านขวามือท่านก็เลี้ยวเข้ามาในซอยสัก 3-4 คืบก็เจอเลยไปไหนไม่รอดแล้วล่ะเพราะสุดซอยก็จะเอ๋ไทยโพสต์พอดิบพอดีแต่ถ้าท่านมาจากทางเตาปูนก็ขับตรงยาวไปลูกเดียวไม่ต้องวอกแวกจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาข้าม4แยกประชานุกูลซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ก็ขับตรงไปเรื่อยๆอีกสักพักจนถึงไฟแดงหมู่บ้านประชานิเวศ1ขวามือเป็นทางไปวัดเสมียนนารีและตลาดบองมาเช่ยังไม่ต้องเลี้ยวเลี้ยวผิดชีวิตจะเปลี่ยนทันทีอดทนไว้ตรงไปอีกใกล้ถึงแล้วซอย46ประชาชื่นอยู่ทางซ้ายมือเห็นไฟเหลืองกระพริบกระพริบเพราะขวามือเป็นโรงเรียนเพชรรัตน์นั่นแหละถึงแล้วเลี้ยวเข้าซอยมาเลยผมยืนเด๋อด๋าแต่เด่นสง่าชราง่อมคอยอยู่แล้วพบกันนะคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ